เปิดนาทีต่อนาที FSB เด็ดชีพสายลับยูเครนเตรียมวินาศกรรมกระทรวงกลาโหมขณะที่รัสเซียมีการประกาศเตือนวอชิงตันลอนดอนและนาโตเจอล้างบ่างหน้าจากนี้มีการรายงานค่ะถึงการก่อวินาศกรรมในมอสโกก่อนที่จะมีการจับกุมผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงเฮลิคอปเตอร์ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับยูเครนทั้งสิ้นล่าสุดข่าววันที่3พฤษภาคมเว็บไซต์ทวมีการออกมาเปิดเผยถึงเจ้าหน้าที่ FSB ในภูมิภาคเลนินกราดได้มีการชำระบัญชีตัวแทนของหน่วยข่าวกรองหลักของกระทรวงกลาโหมของยูเครนซึ่งกำลังเตรียมการการโจมตีแบบผู้ก่อการร้ายในสถานที่ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในระหว่างการจับกุมสายลับยูเครนที่พยายามจะต่อต้านด้วยอาวุธทั้งนี้ค่ะพบว่าผู้ก่อการร้ายที่ถูกชำระบัญชีกลายเป็นนิโคไลเชนอฟผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนร่วมค่ะในการโจมตีศูนย์การค้าโคคาสซิตี้ฮอลไกลกรุงมอสโกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาสามารถหลบหนีได้ในระหว่างการไล่ล่าในเมืองเชคอฟใกล้กับกรุงมอสโกและมีการซ่อนตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของยูเครนค่ะถูกค้นพบในขณะที่พยายามจะดึงวัตถุระเบิดแล้วก็ UAV จากที่ซ่อนแห่งหนึ่งของเขาในเขตกัสซินาของภูมิภาคเลนินกราดตามข้อมูลของ FSB ค่ะชนอฟวางแผนที่จะทำการโจมตีหลายครั้งในรัสเซียรวมถึงสถานที่ทางทหารด้วยและก็มีการเปิดคดีอาญาต่อเขาในข้อหาเตรียมก่อวินาศกรรมระเบิดอย่างผิดกฎหมายในระหว่างการตรวจสอบพบสิ่งของที่คล้ายกับองค์ประกอบของ IED ในรถยนต์นอกจากนี้ค่ะยังเป็นที่ทราบกันดีว่าหน่วยข่าวกรองหลักของยูเครนได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับทุ่นระเบิดแล้วก็การยิงอาวุธขนาดเล็กในลิทัวเนียซึ่งก็มีการเข้าโจมตีมาในบริเวณพื้นที่ของรัสเซียในช่วงเดือนมีนาคมของปีนี้นอกเหนือจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในรัสเซียแล้วค่ะหน่วยข่าวกรองของยูเครนก็กำลังเตรียมการที่จะระเบิดหลายครั้งในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ในประเทศบอลติกรวมถึงการลอบวางเพลิงหนึ่งในโรงภาพยนตร์ในริกาเพื่อที่จะกำจัดทุกอย่างของรัสเซียให้หมดสิ้นในลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียขณะที่มาเรียสคาโรวาค่ะตัวแทนอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีการกล่าวถึงกระแสที่มีการก่อวินาศกรรมสะพานไครเมียด้วยว่าตามมาตรการทั้งหมดพฤติกรรมของชาวตะวันตกถือเป็นการยั่วยุและสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศซึ่งกลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับทางการเคียฟในปัจจุบันมาอย่างยาวนานด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงไม่สามารถที่จะละทิ้งการก่อวินาศกรรมต่อเป้าหมายพลเรือนโดยไม่ได้รับคำตอบหากสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นคราวนี้จะมีผลกระทบต่อผู้สมรู้ร่วมคิดของอาชญากรเคียฟซึ่งไม่เพียงแต่ปกปิดพวกเขาเท่านั้นแต่ยังสรรหาอาวุธใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆที่สามารถจะเจาะลึกเข้าไปในดินแดนของสหพันธรัสเซียได้อย่างไรก็ตามค่ะมารีสคาร์วาได้มีการเตือนทางตะวันตกถึงการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการโจมตีสะพานไครเมียโดยเสริมว่าการกระทำเชิงรุกทั้งหมดต่อการข้ามช่องแคบเคิร์ชจะถึงวาระความล้มเหลวฉันอยากจะเตือนวอชิงตันลอนดอนบรัสเซลส์อีกครั้งว่าการกระทำเชิงรุกต่อไครเมียไม่เพียงแต่จะล้มเหลวเท่านั้นแต่ยังจะได้รับการตอบโต้ที่ทำลายล้างด้วยสำหรับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีความพยายามหลายครั้งค่ะในการโจมตีสะพานโดยใช้ขีปนาวุธ ATACMS ระยะไกลที่มีการแอบส่งมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาคมแต่สุดท้ายก็ถูกขัดขวางโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียมีการรายงานว่าขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงตกโดยกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียซึ่งมาเรียสคาโรวาค่ะเคยมีการกล่าวเอาไว้ว่าหลังเทศกาลอีสเตอร์เคียฟคาดว่าจะได้รับเครื่องบิน F-16 ลำแรกซึ่งตามข้อมูลของอังกฤษยังสามารถใช้ในการปฏิบัติการทำลายสะพานไครเมียได้